สวัสดีจ้ะน้องเยงสวัสดีค่ะพี่ฮาไปเที่ยวไหนมาไปหัวหินมาฉันรู้นะฉันเห็นไอจีเธออยู่ว่าเธอไปเที่ยวมานึกว่าเห็นผิวอันนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนนายนึกลูกเซไอจีสนุกสนานมากคุณแม่คุณลูกดูผิวคุณลูกสิคะคุณพี่คะโอ้ยดูมันกันมากเลยหัวตายละไม่แดดอันนี้หญิงนี่คุณลูกหญิงนี่ไม่แดดขนาดนี้ทั้งที่นะหญิงทาครีมกันแดดแบบ2รอบแต่เขาเล่นน้ำตั้งแต่10โมงครึ่งถึง6โมงเย็นแล้วแม่ล่ะจ๊ะฉันเห็นอยู่นะในรูป IG เธอมนุษย์แม่นี่คะก็ต้องนั่งเฝ้าลูกถามว่าเล่นน้ำไหมก็ไม่ได้อยากเดี๋ยวนะคุณผู้ชมขอเมาส์ค่ะทั้งแขนทั้งหน้าเนี่ยคล้ำเยอะมากหญิงผิวต่างกับพี่ฮัทมากเลยอะตอนนี้เนี่ยแบบไม่เจอกันอาทิตย์เดียวอะค่ะแบบคุณผู้ชมสีผิวนางเปลี่ยนไปเยอะมากคล้ำแบบชัดเจนใช่ที่สำคัญอีกอย่างนึงหญิงกลัวมากอย่างอะอย่างเรามนุษย์แม่ใช่ไหมเจอแดดหนักๆเข้าฝ้ากะก็มาหญิงนั่งจ้องหน้าลูกแบบนี้เลยเฮ้ยพาวลูกจะเป็นฝ้าเป็นกะไหมอะยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะยังไม่ต้องวอรี่ยังไม่ต้องตกใจคุณลูกอะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็จะแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่คุณแม่ละจ้ะ คุณแม่ตากแดดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วแล้วปัจจุบันคุณแม่อายุเท่าไหร่ซึ่งคุณแม่เนี่ยนะมันจะพัฒนาจากความหมองคล้ำเนี่ยกลายเป็นฝ้ากระได้ชัดเร็วยิ่งกว่าเด็กอีกนะหญิงถ้างั้นหญิงก็อันตรายแล้วสิทำไงดีพี่ฮะพี่มีตัวช่วยนี่เลยไปปรึกษาคุณหมอจอยแพทย์หญิงจันทรักษ์พลอยสุภาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์และผิวพรรณจากธนพรคลินิกกันครับสำหรับปัญหาที่หลายๆคนมักจะเจอกันในช่วงหน้าร้อนรวมถึงฤดูการท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของการที่เราไปเที่ยวมาไปเจอแดดแล้วหน้ากลับมาพังไม่ว่าจะเป็นหน้าหมองคล้ำโพดพื้นขึ้นแต่ว่าโดยมากค่ะผู้หญิงเราที่กังวลที่สุดก็จะเป็นเรื่องของหน้าหมองคล้ำแล้วก็ที่กลัวที่สุดอีกอันนึงคือเรื่องฝ้าค่ะก็อันดับแรกคือก่อนที่เราจะไปเที่ยวไหนเรื่องของเวลาแพ็คกระเป๋าเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ากันแดดเป็นสิ่งจำเป็นมากๆค่ะนอกจากกันแดดแล้วอุปกรณ์ป้องกันแดดอย่างเช่นหมวกร่มแว่นดำต้องมีนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาติดไปด้วยเวลาไปเที่ยวแต่ว่าถ้ามันโดนมาแล้วมันพังมาแล้วล่ะคะทำยังไงอันดับแรกเลยค่ะหลังจากที่โดนแดดมาแล้วบางคนอาจจะแนะนำว่าลองเอาน้ำแข็งประคบเลยค่ะถ้าจนโดนแดดแรงๆจริงๆหลังจากนั้นอย่าลืมทามอยส์เจอไรเซอร์ค่ะการบำรุงผิวสำคัญนะคะหลังจากที่โดนแดดมาผิวหน้าบางคนก็จะแห้งจะกร้านถ้าเกิดว่าบำรุงเองแล้วมันยังไม่ดีขึ้นมาให้หมอดูที่คลินิกได้นะคะอย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องของรอยดำอย่างเดียว อันนี้เราจะมีตัว Brightening Laser หรือ Q-Sweet NDX นะคะตัวนี้จะช่วยกำจัดเม็ดสีใต้ผิวและช่วยให้ผิวหน้าดูสว่างขึ้นนอกจากนี้อีกตัวนึงที่แนะนำสำหรับคนไข้ที่ไม่ชอบเจ็บจะมีตัว Dual Yellow Laser ค่ะซึ่งตัวนี้เจ็บน้อยหน่อยแล้วก็ได้เรื่องของหน้าใสเรื่องของรอยแดงด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่ไปเที่ยวอะค่ะสำคัญอย่างที่บอกลืมอะไรลืมได้ห้ามลืมกันแดดขอบคุณคุณหมอจอยแพทย์หญิงจันทรักษ์พลอยสุภาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์และผิวพรรณจากธนพรคลินิกที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้อยเช่นเคยนะคะผู้มีประสบการณ์ของเราสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังคุณหมอจอยไปก็รู้สึกเบาใจได้บ้างว่ามันมีวิธีแก้นะสามารถช่วยให้กลับมาผิวพรรณดีเหมือนเดิมได้แต่ตอนนี้ก็ยังกุ้มใจค่ะหันไปมองตัวเองแล้วก็แบบว่าทำไงดีชวนน้องหญิงต้องไปตากแดดมาใช่ไหมหนักมากด้วยค่ะไปนั่งเฝ้าคุณลูกเล่นน้ำ มนุษย์แม่ค่ะต้องทำใจนะคะก็คือสาเหตุจากผิวหมองคล้ำนะคะมีได้หลายสาเหตุมากเลยนะคะ1แสงแดดอันดับ1เลยนะคะ2แสงจากหลอดไฟต่างๆนะคะหรือเราอยู่หน้าคอมนานๆก็ทำให้ผิวหน้าเราหมองคล้ำได้นะคะ3อดนอนนะคะอดนอนก็ทำให้ผิวเราหมองคล้ำไม่มีความสดใสนะคะ4อากาศที่หนาวเกินไปนะคะเพราะบางครั้งอากาศที่หนาวเกินไปเนี่ยจะทำให้ผิวหน้าเราตึงมันจะลอกอะค่ะก่อนที่มันจะลอกมันก็จะคล้ำก่อนใช่ไหมคะเหมือนอากาศที่หนาวเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศธรรมชาติอากาศในห้องแอร์ก็ทำร้ายเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะอันสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขารณรงค์กันไม่สูบบุหรี่เนาะเพราะว่าบุหรี่ก็จะทำให้ทำลายผิวเราเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราคล้ำมากตากแดดมากหรือเราอยู่ในภาวะที่พี่บอกเมื่อกี้มา5สาเหตุเยอะๆถามว่าทำให้เกิดฝ้าเกิดกระได้ไหมแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ป้องกันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้ผิวเราคล้ำนะคะ
กันแดดสำคัญมากกันแดดต้องดูค่า SPF ด้วยคือบางตัวอาจจะต้องทาทุก1ชั่วโมงนะคะบางตัวทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วก็ต้องทาซ้ำแล้วมันไม่ได้ทาแค่บางๆใช่ไหมคะต้องหนาๆค่ะหนาแล้วกันแดดกันแดดไหมกันแดดมันต้องเป็นกันแดดที่กันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยมั่นใจเลยว่าทาตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านที่กรุงเทพใช่ไหมหญิงใช่พอลงสระเราก็พยายามทาเพื่อจับน้ำเราก็พยายามทาแต่ด้วยความที่ต้องไล่จับลูกทาไปยังไม่ทันถึง25-20นาทีก็ต้องกระโดดลงไปกับลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็นะเมื่อกี้พี่บอกวิธีการป้องกันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าเกิดเราป้องกันแล้วมันยังเป็นอีหรือบางคนอาจจะไม่ได้ป้องกันเลยนะคะก็เกิดฝ้าเกิดกระขึ้นมาแล้วผิวหมองคล้ำเราจะทำยังไงล่ะคราวนี้ก็มาขั้นตอนการรักษาแล้วนะคะการรักษาก็คือคนที่เป็นฝ้านะคะก็มีการรักษาหลายอย่างอาจจะใช้ยาที่ช่วยลดเมลานินของผิวนะคะหรือใช้ตัวเลเซอร์นะคะตัวเลเซอร์เนี่ยพอยิงลงไปปุ๊บมันจะไปจับจุดที่เป็นสีดำๆนะคะก็คือทำให้ผิวหน้าเราขาวใสกระจ่างใสขึ้นนะคะหน้าไม่บางค่ะรับรองยิงเลเซอร์นะคะถามว่าเจ็บไหมมันก็นิดหน่อยนะทนได้นะคะทนได้เลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะถ้าเกิดบางคนเนี่ยเป็นไม่เยอะก็ใช้ตัวดูโอเยลโล่นะคะก็คือตัวเลเซอร์ตัวนี้นะคะก็คือจะทำให้หน้าเราขาวใสขึ้นนะคะและอีกตัวนึงเป็นตัวไบรท์เทนนิ่งเลเซอร์ไบรท์เทนนิ่งเลเซอร์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นกระหรือนะคะหรือเป็นฝ้าหนาๆ นะคะแล้วก็ยิงตรงบริเวณที่เป็นรอยโรคก็คือตรงบริเวณใบหน้าที่เรามีฝ้าหรือกระนะคะก็คือตัวเลเซอร์จะไปจับเม็ดสีตัวนี้ใช่ที่เวลายิงแล้วเหมือนกับหนังกระเตกติดหน้าเบาๆบอไปก้อยใช่ไหมแตะแตะนิดหน่อยทนได้ค่ะรับรองทนได้นะคะทนได้แล้วถามว่าหลังเลเซอร์แล้วโดนแดดได้ไหมนะคะถ้าเราจะต้องไปออกแดดจัดๆอย่างเช่นไปทะเลแบบน้องหญิงก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้าเกิดเราเดินไปตามท้องถนนแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็ทากันแดดป้องกันไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าอย่างหญิงเนี่ยเพิ่งกลับมาจากทะเลพี่ก้อยจะยิงยิงได้เลยไหมเลเซอร์อย่างเงี้ยจริงๆยิงได้เลยนะคะค่ะแล้วก็น้องหญิงถ้าอยากให้เร็วมากขึ้นก็สามารถที่จะเพิ่มอาหารผิวได้นะคะเป็นวิตามินอาหารผิวนะคะใช่ตัววิตามินอาหารผิวเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างคะช่วยบำรุงผิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเราขาวขึ้นใสขึ้นค่ะแล้วมันก็จะมีอีกประเด็นนึงก็คือผิวค้ำจากกรรมพันธุ์ค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ลืมไปเลยก็เราก็สามารถที่จะป้องกันและรักษาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสังเกตว่ากรรมพันธุ์เนี่ยบางท่านนะคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เป็นฝ้าบางคนบอกโอ๊ยฉันน่ะทากันแดดไม่เคยออกแดดก็เป็นฝ้าหรือว่าบางคนที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยฝ้าก็เริ่มมาเหมือนกันนะค่ะหรือแม้แต่สีผิวบางคนเนี่ยสีผิวเป็นผิว2สีโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราสามารถทำให้ผิวเราดูดีได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องขาวแต่ก็ดูแลผิวให้มันดูดีขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้หญิงนะจะเกิดฝ้าเกิดกระได้ง่ายจากฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนบางทีตอนที่เราตั้งครรภ์นะคะช่วงที่เราตั้งครรภ์อยู่นะคะฮอร์โมนมีสูงขึ้นทำให้เมล็ดสีผิวเนี่ยผลิตมากขึ้นก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดฝ้าเกิดกระได้นะคะแล้วก็ผิวเราก็จะหมองคล้ำด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่ตั้งครรภ์แล้วกับพี่ก้อยมันมีเลเซอร์ตัวนึงเนี่ยตัวที่ต้องป้ายเจลเย็นๆแล้วก็แบบนอนสบายๆอันนั้นคือตัวไหนนะฮะตัวดูโอเยลโล่ค่ะสบายมากแล้วมันต่างจากตัวแรกยังไงครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะก็คือมีปัญหาเล็กน้อยเรื่องใบหน้าหมองคล้ำนะคะหรือกระบางๆเล็กๆเราก็ใช้ตัวดูโอเยลโล่ในการรักษาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะเป็นหนาเป็นลึกก็ต้องใช้ตัวไบรท์เทนนิ่งเลเซอร์ค่ะน้องหาทั้ง2ตัวหญิงผ่านมาแล้วดูโอเยลโล่สบายจริงสบายนอนหลับได้สบายๆแต่ว่าตัวไบรท์เทนนิ่งเนี่ยมันก็จะมีความแรงของตัวเครื่องที่ปรับได้ว่าเหมือนหนังกระติกติดหน้าเบาๆแต่ก็อย่างที่พี่ก้อยบอกว่าถึงมันจะเจ็บบ้างแต่ก็ทนได้ต้องทนได้ผู้หญิงสวยทั่วไปก็ที่อยากสวยก็ทนได้แต่มันไม่ได้เจ็บแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลตัวพี่เองก็ทำแบบทำเมนเทนนะคะเพื่อแบบไม่ให้ผิวเราหมองคล้ำอ่ะทำตัวดูโอเยลโล่เหมือนกันทีนี้หลายคนพอเราฟังเราคุยแล้วโอ้โหเริ่มอินแล้วเพราะว่าผู้หญิงไทยชอบที่จะผิวขาวผิวดีอยากปรึกษาทำยังไงบ้างคะนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะถ่ายรูปหน้าตรงด้านข้างสายขวาก็ได้นะส่งเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook ธนพรคลินิกหรือว่า LINE @ธนพรคลินิกก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าเฮ้ยอยากจะเจอคุณหมอนี่เลยตัวต่อตัวเลยจะได้คุยกันไปเลยว่าเอ้ยปัญหาผิวหน้าอย่างเราเนี่ยนะเราจะแก้ปัญหายังไงก็
ข้าไปได้ที่ธนพรคลินิกทั้ง15สาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับใช่แล้วนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกช่องทางเลยนะคะและสำหรับคราวหน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันต้องติดตามนะคะกับช่วงของ Smart Beauty บายธนพรคลินิกนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ